การเทศมหาชาติคือเทศนาเวสสันดรชาดกเป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีกันมาตั้งแต่โบราณและทางบริษัทโซซุโก้แอนด์กรุ๊ป2008ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดงานเทศมหาชาตินี้จึงได้ร่วมกับโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยจัดการเทศมหาชาติขึ้นเพื่อเป็นการเตือนบุคคลให้น้อมรำลึกถึงการบำเพ็ญบุญคือความดีที่ยิ่งยวดอันมีการสละความเห็นแก่ตัวและที่สำคัญเป็นเทศกาลที่คงความหมายอย่างแท้จริงครั้งนี้การเทศมหาชาติเป็นครั้งที่3แล้วครับจริงๆเราเทศมหาชาติไป2ครั้งเพื่อให้ชาวพุทธเราเนี่ยได้มีโอกาสมาฟังธรรมว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยท่านต้องมีบารมี10ทัศน์การเทศชาดกนี่ก็คือทานบารมีเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจในหลักพุทธเราแล้วก็เชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก่อนจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านให้ทานบารมีแม้สละได้ด้วยชีวิตนะครับการเทศมหาชาติในครั้งนี้โดยมีพระท่านพระราชวิจิตรปฏิภาณและคณะสงฆ์ต่างๆและพระพรหมเวทีซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพระพรหมมังคลาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระท่านพลเอกวิจิตรกุลวณิชเป็นประธานฝ่ายคารวาสคือโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยนี่เป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีอายุ118ปีแล้วนะครับซึ่งเราเป็นศิษย์เก่าเมื่อเรามีความประสบความสำเร็จพอสมควรในชีวิตสิ่งที่นึกถึงก็คือคุณครูแล้วก็นักเรียนรุ่นน้องแล้วก็โรงเรียนไตรมิตรเราอันนี้เลยอยากจะจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อหารายได้หาทุนมาพัฒนาการศึกษาปรับภูมิทัศน์แล้วก็ปรับปรุงห้องอาหารให้มันเป็น5สอมีความสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็มีความสว่างไสวแล้วก็เป็นตัวอย่างอยากให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างที่มีห้องอาหารของนักเรียนที่ถูกสุขลักษณะแล้วก็สวยงามครับการเทศมหาชาติเป็นการเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงมุ่งบำเพ็ญทานบารมีจนครบทั้ง10บารมีจึงเรียกว่ามหาชาติมี13กันรวม 1,000 พระคาถาสอนให้รู้จักอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวทำให้สังคมสงบสุข